รถ SUV ยอดนิยมขวัญใจขาลุยทั่วโลกอย่าง Toyota Land Cruiser กำลังมีกระแสข่าวที่น่าสนใจนะครับสำหรับโฉมใหม่ที่จะเปิดตัวในเวลาอันใกล้นี้ทำให้สาวกจับตาโมเดลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดแม้ยังไม่มีข้อมูลที่เป็นชิ้นเป็นอันมากนักก็ตามแต่รายละเอียดล่าสุดที่ถูกเปิดเผยถือว่าน่าติดตามทีเดียวครับเพราะมีภาพเรนเดอร์ออกมาได้อย่างน่าสนใจToyota Land Cruiser โฉมใหม่คาดใช้ชื่อรหัสจาก200เป็น300ไฮไลท์สำคัญจะอยู่ในด้านขุมพลังที่จะมาในรูปแบบไฮบริดนั่นคือเครื่องยนต์เบนซิน V6 ขนาด 3.5 ลิตรเทอร์โบคาดว่าจะให้กำลังแรงม้ามากถึง300ตัวกำลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่180แรงม้านอกจากนี้ยังมีเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลขนาด 3.3 ลิตร V6 อีกด้วยโดยตัวถังของ Land Cruiser ชมปัจจุบันจะมีความยาว 4,950 มม.กว้าง 1,980 มม.สูง 1,955 มม.ระยะฐานล้อ 2,850 มม.ตามข้อมูลเบื้องต้นจะยังคงใช้แพลตฟอร์มเดิมดังนั้นขนาดตัวรถจะไม่ต่างไปจากเดิมมากนักซึ่งจะรวมไปถึงฝาแฝดอย่าง Lexus LX อีกด้วยแม้ตอนนี้ทาง Toyota ยังไม่มีการเปิดเผยภาพใดๆเกี่ยวกับ Land Cruiser โฉมใหม่ทำให้มีภาพเรนเดอร์ตามจินตนาการออกมาจำนวนมากหนึ่งในนั้นมาจากนิตยสารของญี่ปุ่นและถูกเผยแพร่บน Instagram ก่อนจะกระจายไปในโซเชียลทั่วโลกจากภาพดังกล่าวจะดึงเอาจุดเด่นของดีไซน์โฉมปัจจุบันนั่นคือกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่มาปรับใช้ในภาพเรนเดอร์ทำให้มีเส้นสายที่ซับซ้อนและดุดันจนอดคิดต่อไม่ได้ครับว่าหากดีไซน์ดังกล่าวไปอยู่ในกระบะของทางค่ายคงจะสร้างความโดดเด่นและแปลกตาไม่น้อย